ไม่เบาเสียงของทุ่มห้านาทีแล้วเนี่ยไปเผลอตัวทำอะไรอยู่หนึ่งตั้งสองทุ่มห้านาทีอ่ะไหนๆก็ไหนสวัสดีครับท่านที่สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ช้าไปทั้ง5นาทีเศษนิดหน่อยนะมาอย่างดีกว่าไม่มาอย่าให้เหมือนเมื่อคืนวันหายเงียบเลยตกน้ำต่อมไปเลยวันนั้นนะครับวันนี้ก็ช้าไปทั้งไม่เป็นไรช้านิดหน่อยก็เรียกว่าขอกันกินมากกว่านี้อีกว่าไปหน่อยพาสาวตัวรอดก็เป็นปกติของคนที่ไม่ยึดมั่นในหน้าที่ซึ่งจะต้องตรงต่อเวลาโอ้ยหย่อนนะพี่เอ้ยขอหย่อนหน่อยหย่อนหย่อนยันยานนี่แหละแต่ตึงโป๊ะเป๊ะเชียชัวชัดนะมันก็ยืดหยุ่นหน่อยเอาตัวรอดตัวยืดหยุ่นหน่อยถ้าเป็นรถไฟชิงทางเชียงยุ่งนะผิดนาทีไม่ได้นะจริงจริงนะด้วยผิดนาทีไปกันแหละใช่ไหมล่ะวันที่ตกเครื่องบินเนี่ยปิดแล้วค่ะเคาน์เตอร์เช็คอินทำไงวะเนี่ยวันนั้นเดินทางไปนึกว่าจะเป็นร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำใช่คนเขาบุกตั๋วเครื่องบินมาให้เรียบร้อยให้เราไปช้าอยู่กี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วเนี่ยเขาบอกเคาน์เตอร์เช็คอินปิดแล้วค่ะยังได้ไหมคะไม่ได้เลยโอ้โหตายตกลงต้องซื้อใหม่ในการเดินทางเวลาผ่านไปต่างกัน3ชั่วโมงคนคอยก็คอยแย่จ้ะเอาไม่เป็นไรทุกวันนี้มันสื่อสารกันได้กันได้ว่องไวทันใจตกเครื่องบินก็ง่ายดีนะครับถ้าสมัยก่อนจะยุ่งเลยติดมันคอยเนี่ยยุ่งก็เลยกว่าคอยจนเซ็งประมาณนั้นนะครับผ่านไปเรื่องของเวลานะครับมาถึงวันนี้ถามว่าจะนำเสนออะไรดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับจะให้ลุงออกเล่าอะไรให้ฟังวันนี้นะครับลองสะกิดน้ำเขียวดูสิครับสะกิดต่อมฝีให้มันแตกสิวันก่อนนี่ใครถามถึงนั้นนะผมนึกคำถามไม่ได้สักไม่ได้จดเอาไว้ครับอยู่ที่คอมเมนต์นะมันตอบหมดมันเหลืออยู่ใครถามเรื่องอะไรเนาะนึกไม่ออกแล้วครับถามมาใหม่ครับ
คนไหนที่ถามตอบนะครับหรือตอบต้องถามมาใหม่ครับพี่สวัสดีครับท่านเคารพครับถามมาใหม่ถามตอบนะครับหรือตอบถามมาใหม่ถามมาใหม่ครับสนุกดีตอบคำถามนี่สนุกดีเพราะว่ามันไปได้แบบไปได้แบบผมว่างั้นนะครับมันทันต่อเหตุการณ์ดีผมดูว่ามีใครมีครับเอาละถ้าไม่มีนะฮะลองฟังดีๆนะครับว่าเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์นี่มันคืออะไรมันอยู่ที่ไหนนะครับก่อนอื่นจำคำนี้ก่อนในเบื้องต้นนะครับเป็นภาษาต้องจำนะครับว่า รูปทุกรูปจะมาจากนามอันนี้เรื่องของรูปนามมันก็เกี่ยวข้องกับภาษาของพระพุทธศาสนานะครับรูปกับนามนะครับรูปทุกรูปจะมาจากนามนะครับทีนี้พอแล้วมันเป็นรูปแล้วรูปกับนามก็มารวมกันในรูปมีนามในรูปมีนามวิทยาศาสตร์ในสสารมีพลังงานมันน่าจำนะครับจำภาษาไปนิดนึงก่อนครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับความจริงทางด้านวิทยาศาสตร์ก็พยายามเหลือเกินนะฮะที่จะหาพลังงานที่ว่าเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันมีนะแต่เขาเอาพลังงานที่ว่าเนี่ยมาใช้ประโยชน์ไม่ได้อ่ะพอเวลาฟังประโยชน์นี้จบปุ๊บท่านที่เป็นนักฟิสิกส์ย้อนผมเต็มร้อยแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์เขาได้ก็คือนำเอาสารทำให้มันแตกเป็นพลังงานเขาเรียกกันว่าพลังงานนิวเคลียร์นะครับนำมาผลิตไฟฟ้าใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเองนะก็คือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นั่นนะครับที่มาผลิตปะเยอะแยะฝรั่งเศสอังกฤษญี่ปุ่นประเทศที่เขาเจริญพวกนี้นั่นแหละคือเขาจะเอาพลังงานนิวเคลียร์นี่มาใช้ผลิตไฟฟ้ากันบ้านเรานี่ยังไม่มีนะครับดูเหมือนว่าที่นครนายกยังไงไม่ทราบว่าก่อสร้างหมดไปกี่พันล้านก็ไม่รู้นะอย่างน้อยนะผมว่าหมดไป 3,000 ล้านนะเหมือนกับทำไว้ครึ่งกลางนะทำต่อไม่ได้ประมาณนั้นนะครับ คงจะมาจากอะไรไม่รู้เรื่องครับที่พูดนี่มันไม่น้อยกว่า15ปีมาแล้วนะไม่น้อยกว่า15ปีมาแล้วโอเคที่จะมาปิดไฟฟ้องไฟฟ้าเนี่ยคงเทคโนโลยีไม่เพียงระเบิดตัวมันจะรั่วประมาณนั้นหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวครับเอาไปก่อนผมจะเริ่มต้นยังไงเนาะมันถึงจะไม่สับสนเนี่ยจำคำนี้เป็นตัวหลักนะฮะสสารทุกชนิด
มีพลังงานบุหรี่มวนนี้ก็เป็นสสารน่าจะสารมีพลังงานอยู่นะเห็นไหมครับย้ำในสสารมีพลังงานอยู่นะโอเคนะไฟแช็กนี่คือสสารในสสารมีพลังงานอยู่นะถ้าเป็นภาษาของพระพุทธศาสนารูปมีอันอยู่นะเช่นนั่งพูดอยู่นี่คือรูปนะครับเป็นรูปลุงออกนายไกรสอนพรหมพิทักษ์ลุงออกเป็นรูปนะพูดได้ด้วยทำมือทำไม้ต่างได้ด้วยแต่รูปแบบไฟแช็กเนี่ยมันเป็นรูปแต่มันพูดไม่ได้เนาะจริงไม่มีชีวิตก็คือสสารในสสารมีพลังงานโอเคนะครับแต่ลุงออกเป็นสสารนะสสารมีพลังงานก็พลังงานพูดได้แล้วกันโอเคไหมครับพลังงานเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้แล้วกันโอเคไหมครับภาษาของพระพุทธศาสนาคือในรูปมีนามใช่ไหมครับในรูปมีนามรูปคือร่างกายเรานะครับนามความคิดเป็นนามนะครับความคิดเป็นนามหัวใจหัวใจกับใจหัวใจเนี่ยมันผลิตพลังงานอยู่นะหัวใจเราเนี่ยผลิตพลังงานนะครับจำนะครับเห็นไหมในรูปก็คือหัวใจดุบดับดุบดับมันก็ผลิตพลังงานพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยสำหรับร่างกายมนุษย์เห็นไหมอีกคำหนึ่งถอยหลังไปอีกทีหนึ่งนะรูปทุกรูปจะเกิดจากนามไอ้ตรงนี้แหละครับวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แปลว่าวิทยาศาสตร์ทำน้ำให้เป็นรูปได้ไปไงน้องงานเนี่ยผมจะอ้างอะไรดีน้อมาอธิบายเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องขออนุญาตอ้างเอาสมการของไอน์สไตน์เขานะ E เท่ากับ MC ยกE เท่ากับ MC ยกกำลังตอนนี้พอเวลาพูดตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บต้องพูดกับนักฟิสิกส์ระดับท็อปไฟนะฮะจึงจะรู้เรื่องนะครับถ้าเป็นนักฟิสิกส์ระดับปลายแถวเนี่ยผมว่าน้อยคนมากจะรู้เรื่องนี้น้อยมากๆ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองส่วนมากก็จำสมการเข้ามาทั้งจริงๆแล้วสมการ e ทั้ง mc ยกกำลังสองเนี่ยมันมาแตกออกมาได้เป็น3เวอร์ชันหรือ3เรื่องก็ได้เรื่องที่1ก็คือสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันเห็นนะฮะพูดให้ย่อยอีกทีหนึ่งพูดถึงสสารก็หนีไม่พ้นเรื่องคำว่ามวลนี่เนี่ยสสารคือแมทเทอร์โอเคไหมครับก็คือสสารไอ้สสารตัวนี้กับมวลมันก็แยกจากกันไม่ออกเลยนะโอ้ยตรงนี้นะครับที่มันจะแยกถึงบอกว่าคนเรียนฟิสิกส์ต้องระดับท็อป10ท็อป5นะฮะจึงจะรู้ตรงนี้ได้นะครับมิฉะนั้นก็ไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะครับเอาล่ะผมถือโอกาสอธิบายอีกชั้นหนึ่งนะฮะว่าสสารมันไม่มีทางอื่นใดที่จะอธิบายได้ดีไปกว่านี้นะครับบุหรี่ผมเป็นได้ทั้งเชื้อเพลิงเป็นได้ทั้งอธิบายได้เอา EMC ยกกำลังสองมาอธิบายได้ด้วยอันนี้สสารนะเนี่ยสสารนะเห็นนะ matter
สสารนะครับหรือใครจะมองเป็นอื่นหน้าที่เป็นรูปเลยเอาละทีนี้มันจะกลายเป็นมวลนะมวลคือแมสนะฮะเมื่อเวลาจุดปุ๊บเป็นแมสแล้วเป็นมวลควันบุหรี่เป็นมวลหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วมองไม่เห็นแหละนี่นะคำว่าแมสคือควันนั่นนะบุหรี่คือสสารควันบุหรี่คือมวลคือแมสนะหายไปแล้วจ้ะหายไปในท่ามกลางของอากาศทีนี้กลับเป็นอากาศก็เป็นมวลอีกทีนี้อากาศทั่วไปทั้งหมดเป็นมวลเห็นไหมครับมวลคือแมสเนี่ยนะครับถ้างั้นหมดมวลหมดแมสก็ต้องเป็นอวกาศเท่านั้นเองไม่มีอากาศอย่างงนะฮะตรงนี้งงแล้วไปต่อไม่ได้นะครับผมบอกให้ทราบไว้เพราะมันค่อนข้างจะเนียนมากละเอียดมากเนียนมากครับเนี่ยคำว่าสสารกับคำว่ามวลหรือแมสมันก็ใช้บุหรี่มวลเดียวพ่นไปปุ๊บควันก็เป็นแมสไปแล้วแมสมวลมอวอแหวนลอลิงนะฮะมวลตัวนั้นนะครับส่วนคำบุหรี่หนึ่งมวลบุหรี่นะฮะมอม้าวอแหวนนอหนูนี่บุหรี่หนึ่งมวลบุหรี่หนึ่งมวลกับบุหรี่ที่เรียกว่ามวลมันสะกดคนละอย่างครับควันบุหรี่เป็นแมสหรือเป็นมวลโอเคไหมครับทีนี้พอมันหมดมวลปุ๊บมันก็จะเป็นพลังงานง่ายๆคือสมการ e เท่ากับ mc ยกกำลังสอง m ตัว m นี่คือมวลครับตัว m คือมวลคือลักษณะเหมือนควันบุหรี่นะครับนะถ้าหากว่าจะทำให้สสารก้อนนี้หมดมวลต้องทำให้สสารตัวนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีต้องทำได้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นสมการนี้มันทำไม่ได้โอเคไหมครับสมการ e ไม่ได้เมื่อทำไม่ได้มันได้แต่คิดไงได้แต่คำนวณได้แต่คิดได้แต่คำนวณง่ายๆคือได้แต่พูดกับเขียนโอเคไหมได้แต่คิดพูดเขียนทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ถามว่ามีประโยชน์ไหมจ๊ะเนี่ยไม่มีประโยชน์นะมันจะมีประโยชน์สำหรับคนนะที่เป็นนักคิดนักพูดนักเขียนก่อนนักวิชาการนั่นนะครับนั่นก็พูดไปพูดไปทำอะไรไม่ได้ถามว่ามีประโยชน์ไหมนั่นนะมันก็มีประโยชน์เฉพาะคนคนนั้นเขาโอเคไหมครับเอาสอนหนังสือประแคนเป็นวิชาชีพครูบาอาจารย์ไปคนเรียนก็เรียนไปตามคนเรียนก็พูดเนี่ยก็ไปตังมาไปนั่นนะก็เป็นวิชาฟิสิกส์ที่เราเรียนกันมาทั้งโลกที่ว่านี่ก็เป็นอาชีพไปอาชีพเรียนอาชีพสอนไปโอเคไหมแต่พอเวลามันเป็นการกระทำปุ๊บจบเหไปไม่รอดเนี่ยเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ใดๆก็ตามถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นผลผลิตซึ่งเป็นการกระทำที่สามารถจับต้องได้ก็มักจะบอกว่ามีแต่ราคาคุยนั่นเองใช่ไหมยอมรับได้ไหมครับคำว่าราคาคุยก็มีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสมการ e จาก mc กำลังสองเนี่ยลุงหอกผมนี่เป็นคนที่บอกว่าสมการลวงโลกก็แค่นั้นเองอธิบายง่ายแค่นี้เองโอเคไหมเอาละก็หวังว่าแม้ว่าจะฟังไม่ค่อยทันเพราะภาษาพวกนี้เป็นภาษาที่สูงมากนะครับเขาเรียนกันระดับได้ไหนโน้นี่คือที่มันยุ่งยาก
เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเล่าให้ฟังมันก็ได้อยู่แค่นั้นอีกทีนึงก็ได้ e เท่ากับ mc ลังกัง2เนี่ย มันพูดได้3เวอร์ชันคือ3ลักษณะ1สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกัน2สสารเมื่อเวลาแยกย่อยตีให้แตกง่ายๆก็แล้วกันคือแยกย่อยปุ๊บมันมีขนาดเล็กถึงขนาด1นิวเคลียสตีนิวเคลียสให้แตกเปรี้ยงเป็นอาวุธนิวเคลียร์ทันทีเลยจะได้อะไรมันตีกันมันเรื่องเขาจะเอาลูกศรไปยิงหรือจะเอาอิเล็กตรอนอย่างที่เขาว่าไปยิงเยิงไอ้นิวเคลียสของสสารใดๆก็ได้นิวเคลียสของตะกั่วแตกก็ได้นิวเคลียสก็ได้ทรายในท้องตลาดเนี่ยทรายเยอะๆเป็นพลังงานหมดแต่พลังงานที่ออกมามันคุ้มค่าไหมทีทำให้นิวเคลียสแตกจะไหนก็ได้อาวุธนิวเคลียร์โอเคไหมครับโรงงานนิวเคลียร์โรงงานนิวเคลียร์หรือเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ผลิตไฟฟ้าใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองของเขานะฮะนั่นคือได้ตอนนั้นนะครับคำที่สามไอ้พลังงานที่ว่านั้นน่ะไอน์สไตน์บอกว่าสามารถกลับมาเป็นสสารได้อีกตรงนี้ต่างหากที่ก็ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้เลยเห็นไหมถึงบอกว่าได้แต่คิดพูดเขียนไงทำมันทำไม่ได้แล้วจะไม่รู้งอกเรียกว่าเป็นสมการลงโลกได้ไงก็มันทำไม่ได้อะเอ๊ะไอ้ที่ทำได้ก็ได้ไปเชื่ออาวุธนิวเคลียร์ก็เชิญสิครับ จะไปทำทลายใครก็เชิญสิลุงหอกรู้เพียงเดียวว่าไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์นี่มันมีประโยชน์อันเหลือเกินอย่างเงี้ยเอาละทีนี้พอเวลาพูดถึงพนักงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนั่นเองของทุกสรรพสิ่งด้วยครับตรงกลางของนิวเคลียสนิวเคลียสมันมีอะไรครับมีอยู่สองคำที่เขาเรียกว่าโปรตอนกับนิวตรอนนะครับโปรตอนกับนิวตรอนอ่ะใช้กับปั้นกันแล้วกันโปรตอนกับนิวตรอนสองสิ่งนี้มันรวมกันทุนวันของสองสิ่งมารวมกันถ้าแยกจากกันปุ๊บไอ้ตรงกลางเนี่ยตรงกลางเป็นพลังงานและพลังงานที่ว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์ทำมือตรงนี้มันอยู่ในท่ามกลางของอากาศก็ไม่ได้แหละใช่ไหมทำมือเงี้ยมันอยู่ท่ามกลางของอากาศมันก็ไม่ได้อีกอ่ะใช่ไหมฮะมันต้องไปอยู่ท่ามกลางของอวกาศถึงจะโอเคไว้มันถึงจะได้ก็ลุงหอก็ไปตรงนั้นไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่รู้ว่าไอ้ตรงกลางของนิวเคลียสมีพลังงานมากมายมหาศาลซึ่งนักฟิสิกส์เหมือนกันก็พูดได้ว่าจะช่วยอะไรเนาะเออร์เนตรัตเทอร์ฟอร์ดโอเคครับอันนี้เจ้าพ่อทฤษฎีอะตอมนั่นเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับ เดี๋ยวเจ้าพ่อละครับรัตเทอร์ฟอร์ดก็บอกไว้ว่าในนิวเคลียสก็แปลว่าในโปรตอนกับนิวตรอนที่อยู่รวมกันเนี่ยในนิวเคลียสก็คือตรงกลางที่ว่าเนี่ยครับมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% หรือ 99.99% เออก็พูดจริงก็ได้แค่พูดเรื่องต่างๆนาไว้ก่อนนิวเคลียสก็มาทำให้นิวเคลียสแตกนี่ไงก็ได้นั่นแหละครับนั่นก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ได้ตรงนี้จริงๆนะครับมันก็มีผลประโยชน์สำหรับทางด้านก็ทำโรงงานไฟฟ้ามา1โรงโรงงานนิวเคลียสนี่ใช้ได้ทั่วประเทศไทยนะ1โรงเนี่ยครับมาเล่นมั้ยนะครับใช้ได้ทั่วประเทศไทยนะ1โรงเนี่ยครับไหวไหมล่ะเห็นมั้ยเนี่ยเอาละผ่านไปตรงนั้นทีนี้พอเวลากลับมาถึง
มจะโยงใส่อะไรเนี่ยผมจะโยงใส่ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็ทวีวันเหมือนกันภาษาพระพุทธศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันก็เหมือนกับโปรตอนนิวตรอนเป๊ะนั่นครับเข้าใจหรือในหนึ่งบอกว่ารูปกับนามมันเองครับรูปเจตสิกจิตนิพพานรูปเจตสิกจิตนิพพานภาษาพระพุทธศาสนาทีนี้ใครล่ะครับสามารถที่จะแยกรูปกับนามจากกันได้คนคนนั้นจะเอาพลังงานนี้มาใช้ได้แล้วพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยครับคนแยกได้นั่งพูดอยู่นี่นะให้ดู อย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางเลยครับผมจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นเพราะนั้นจึงใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็ได้พลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี่ก็คือตรงนี้เองครับพี่ผมว่ามันถึงเวลาที่จะมาพูดจาเรื่องเหล่านี้ครับว่าเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์มันมากันแล้วจ้ะแต่วิทยาศาสตร์มาไม่ถึงแน่นอนมาไม่ถึงพระพุทธศาสนาวิทยาศาสตร์จะมาไม่ถึงพุทธศาสนาแต่ฝ่ายวิทยาศาสตร์จะรู้ทางด้านนะครับเพราะฉะนั้นทางศาสนาจะขึ้นนะครับบอกให้ทราบไว้นะคนไหนที่แต่พระเจ้าได้ก็กลุ่มพระเจ้าจะขึ้นนะครับวิทยาศาสตร์จะดรอปแล้วตอนนี้นะมันไปต่อไม่ได้วิทยาศาสตร์ไปต่อไม่ได้นะครับทางด้านศาสนาขึ้นถ้าหากว่าแนวทางของพระพุทธศาสนาใครก็ตามที่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมนะจะได้พลังนี้มาใช้พลังงานจะบริสุทธิ์ที่ว่านี้มาใช้นะเข้าถึงพระธรรม 25% ที่เรียกว่าพระโสดาบันก็มาใช้ได้เช่นจับต้นไม้ทุกต้นใบไม้ทุกใบผลไม้ทุกต้นเป็นยาได้หมดแน่นอนรักษามนุษย์นะไม่ใช่มารักษาโรคนะรักษามนุษย์ไว้ถ้าเข้าถึงพระธรรมในระดับพระสกิทาคามีก็สามารถใช้น้ำมารักษามนุษย์ได้ไม่พอรักษาต้นไม้ได้ด้วยรักษาต้นไม้ไม่ให้ต้นไม้ตายได้ใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมในระดับพระอนาคามีก็ใช้อากาศให้เป็นยาได้รักษามนุษย์รู้ไหมท่านนาทีเนี่ยนั่นแหละครับอากาศนี่เป็นยาคำนั้นนะครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะอากาศเป็นยาเนี่ยสิ่งนี้คือวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้งั้นทางด้านพุทธศาสตร์เนี่ยพูดถึงอะไรพวกกายใจจิตนะฮะต้องพัฒนากายพัฒนาใจพัฒนาจิตให้ถึงขั้นบริสุทธิ์จึงจะสามารถเอาพลังงานที่ว่านี้มาใช้ได้จะเรียกว่าพลังงานจิตก็ไม่ผิดหรอกครับถ้าหากว่าเอาจิตเข้ามาพูดกันพลังงานจิตมันมีสองขั้วจิตทางต่ำทางชั่วทางเลวร้ายทางอวิชชาทางไสยศาสตร์ไสยเวทนี่ทางเลวร้ายที่สุดพวกนี้คือกลุ่มราหูกลุ่มมัจจุราชนะครับแล้วก็กลุ่มไซตอนกลุ่มซาตานตัวทำลายนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือกลุ่มนั้นอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มทางด้านพระธรรมส่วนที่พูดถึงพระเจ้ากลุ่มพระเจ้านั่นเองครับจะมาใช้ได้นั้นใครก็ตามมนุษย์พัฒนาเข้าถึงพระเจ้าไม่ใช้ได้หมดแหละที่ว่าใครก็ตามที่ชาวพุทธนะฮะพัฒนาเข้าไปสู่พระธรรมมาใช้ได้แต่ต้องโดยจิตเท่านั้นเองนะครับโดยสมาธิเพราะนั้นสมาธิมันจึงเป็นสากลโลกนะครับสมาธิเป็นสากลนะครับจำไม่ได้เป็นของใครนะครับแต่แนวทางพุทธศาสนามันชัดแนวทางของพุทธศาสนาจะชัดมากกว่าแนวทางพระพุทธศาสนาจะชัดกว่าคำสอนก็ชัดในการปฏิบัติบูชาก็ชัดเจนมากก็คือแนวทางของพระพุทธศาสนานะครับทีนี้ใครอยากได้อยากมีอยากเป็น